ภาวะไขมันพอกตับนะคะเป็นภาวะที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสะสมอยู่ภายในเซลล์ตับซึ่งไขมันไตรกลีเซอไรด์เหล่านี้นะคะจะเป็นไขมันชนิดที่ตับสร้างขึ้นมาเองจากการเปลี่ยนมาจากสารอาหารกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างแป้งแล้วก็น้ำตาลโดยปกติแล้วเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแป้งและน้ำตาลเนี่ยตัวร่างกายเนี่ยเอาไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานไม่หมดในตอนนั้นตับก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลเหล่านี้ค่ะไปเป็นไขมันแล้วก็ส่งไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันใต้ชั้นผิวหนังเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองแต่ในบางครั้งเวลาที่เรากินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างแป้งและน้ำตาลเข้าไปมากๆค่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลสูงอย่างพวกน้ำหวานน้ำอัดลมของหวานเบเกอรี่ตับก็จะถูกกระตุ้นให้ผลิตไขมันเป็นปริมาณมากอย่างรวดเร็วค่ะการจะส่งไขมันเหล่านี้ไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยก็จะทำได้ไม่ทันจึงเกิดการสะสมของไขมันเหล่านี้ค่ะภายในเซลล์ตับแทนนอกจากนี้อาหารอีกกลุ่มนึงที่กระตุ้นให้ตับเนี่ยสร้างไขมันแล้วก็ทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้นะคะก็คือกลุ่มแอลกอฮอล์ค่ะส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อร่างกายอย่างแรกนะคะก็คือภาวะไขมันพอกตับเนี่ยจะนำไปสู่การที่เซลล์ตับดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินและก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมาได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนื่องจากตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สำคัญต่างๆมากมายแต่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บสะสมไขมันซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของเซลล์ไขมันโดยเฉพาะดังนั้นการที่มีไขมันเนี่ยสะสมอยู่ในเซลล์ตับจึงทำให้การทำหน้าที่สำคัญอื่นๆของตับเนี่ยแย่ลงไม่ว่าจะเป็นการขจัดสารพิษการสังเคราะห์โปรตีนการสร้างน้ำดีการเผาผลาญสารอาหารรวมถึงการจัดการกับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนอกจากนี้แล้วภาวะไขมันพอกตับอะค่ะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในเซลล์ตับนำไปสู่ภาวะตับแข็งแล้วก็โรคมะเร็งตับตามมาได้ค่ะเพราะผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจจิมาทางเนชั่นทีวี